วันนี้นะคะเราจะมาแบทเทิลกันว่าใครนะคะจะตกแต่งไอเทมที่ฮอตที่สุดในขณะนี้ Samsung Galaxy Z Flip 3ซึ่งเรานะคะจะได้3สี3สไตล์เลยอย่างของดีมนะคะจะเป็นสีลาเวนเดอร์ที่ได้สีครีมค่ะแค่สีก็ชนะแล้วเพราะเขียวเหนียวซับมาดูค่ะว่าใครนะคะจะตกแต่งได้โดดเด่นแปลกตาแตกต่างที่สุดก้อยเป็นคนที่แบบค่อนข้างชุยฉะนั้นแบบอาจจะออกมาแบบว่าทําไปงั้นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่จะบอกว่าเรื่องรสนิยมในการตกแต่งเนี่ยถ้าก้อยตั้งใจก้อยรับประกันเลยว่าก้อยเนี่ยไม่แพ้ใครมือถือพับได้กลับมาอีกครั้งนึงค่ะทุกคนคือมันน่ารักมากแล้วก็แบบพกพาง่ายคือพอพับอ่ะมันเหลือแค่นี้นะซึ่งข้อดีเลยคืออะไรดูป่ะทำให้เราสามารถพกพาไปไหนได้ง่ายใส่ไมโครแบ็กจะใส่แบบกระเป๋ากางเกงเนี่ยก็สามารถพกพาได้แล้วความพิเศษของเขานะคะการที่เขาแบบพับได้คือมันตั้งบนโต๊ะได้อย่างงี้ทุกคนแล้วพอจะเต้น TikTok หรือเต้นอะไรแบบเนี้ยเราก็คือตั้งกล้องแล้วก็เต้นได้เลยประเสริฐมากเหมาะกับเทรนด์ยุคนี้สุดๆความน่ารักของมันยังไม่หมดเท่านั้นค่ะทุกคนเขายังมีนี่cover screen ค่ะทุกคนคือเราสามารถแบบใส่รูปเป็นรูปกิฟต์รูปเรารูปอะไรก็ได้เลยแบบบอกทุกคนว่านี่คือโทรศัพท์ของฉันก็อาจจะเป็นรูปเกี่ยวกับความรักน้องหมาครอบครัวแฟนไม่มีเพื่อนเลยอยู่ในนั้นก็คือเรื่องของเขาไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็อาจจะรักเพื่อนไงแล้วอาจจะใส่รูปเพื่อนก็ได้อย่างงี้ไงและยังไม่พอแค่นั้นนะคะเราสามารถดู notification ดู Spotify คือเราใช้ฟังก์ชันหลายอย่างถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็สามารถถ่ายจากกล้องตรงนี้ได้เลยนะเรียกว่าครบครันโดยที่ยังไม่ต้องเปิดขึ้นมาเลยแหละค่ะแต่คิดว่าวันนี้ดีมน่าจะดีที่สุดเก๋ที่สุดแล้วก็ปังที่สุดอย่าหาว่าขิงเลยนะนัตตี้ดีมก้อยชนะแน่นอนเพื่อนจ๋าตีมั่นใจมากค่ะว่าจะเป็นผู้ชนะในวันนี้เพราะว่านี่เรียนศิลปะมาตั้งแต่เด็กแพ้ดีกว่าก้อยได้ยังไงไม่มีทางค่ะมาค่ะนี่เลยน่ารักมากทุกคนอันนี้แต่งมือถือกี่เครื่องคะอยากรู้แล้วว่าจะมีอะไรนี้โอยน่ารักมากของเยอะมากอุ๊ยมีรูปเราด้วยอ่ะอันนี้เป็นคัสตอมใหม่หน้าดีเหรอคะโอ้มันเป็นก้อยเหรอวุ้ยดูชอบอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะเพราะว่าคือเป็นพื้นฐานเป็นคนเขียนไดอารี่แล้วก็เป็นคนชอบติดสติกเกอร์และส่วนตรงกลางนี้นะคะเรามี clear covering ค่ะเขามีวงแหวนนะคะสามารถเอานิ้วเกี่ยวได้ด้วยทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะติดเคสได้หรอมีสติกเกอร์ให้เลือกเยอะมากดูทุกคนอุ๊ยอันนี้น่ารักเป็นของกินอุ๊ยมีเบคอนด้วยคือเห็นแล้วหิวเป็นคนชอบกิน3คนชอบกินหมดมีสิทธิ์ใช้อันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีรูปน้องหมาก็อาจจะติดรูปน้องหมาลงบนนั้นเพราะว่ามันรักในล่าค่ะหมาแมวคงใช้แน่นอนอ่ะคือเป็นคนรักหมามากอ่ะในล่าน่ารักทุกคนอย่าแปะทุกอย่างเลยถ้าสมมติว่าเราแบบแปะมั่วๆแล้วมาจอกมันเป็นยังไงไม่รู้นะคะคอนเซปต์นะคะเขาเรียกว่าธีมชีวิตของก้อยอะไรที่ represent ความเป็นเราก็จะใส่ไปให้หมดคือด้วยสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเนาะแล้วก็ต้องมาทางแบบน่ารักแบบมีความติดเกาหลีนิดนึงคอนเซปต์ที่อยู่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเลยความสดใสร่าเริงให้กับโลกใบนี้ค่ะเขาเรียกว่า Sunny of the World เอางี้ขอเสริมเข้าไปเป็นแบบ Goy's Journey ไม่ใช่แค่ธีมชีวิตแต่เป็นการเดินทางของก้อยคือวันนี้นะคะเขาก็มีข้อจำกัดของเรานิดหน่อยคือเราจะสามารถเริ่มแต่งเคสได้เนี่ยภายใน3นาทีเท่านั้นซึ่งเวลาน้อยมากแต่สติกเกอร์เยอะมากไม่รู้จะเลือกยังไงหมดนะคะพร้อมพร้อมแล้วก็เริ่มเลยดีกว่าค่ะนิมรู้สึกว่าโทนสีเนี้ยมันเหมาะกับลาเวนเดอร์คือจะเป็นความแบบว่าพาสเทลหน่อยๆดิมเอานี้แหละอันแรกต้องแปะลงไปเลยว่าแฮปปี้ถูกด้านปะนี้ถูกด้านหรือเปล่าคิดว่าจะต้องมีคนติดผิดด้านแน่ๆคือคนคนนั้นคือเข้ามาในหัวเลยว่าต้องเป็นก้อยไอ้ก้อยอ่ะมันต้องผิดด้านแน่ๆเลยอ่ะเพราะมันเป็นคนชุยๆไงมันมีสติกเกอร์เราอ่ะในชีวิตไม่เคยมีสติกเกอร์เราเลยนี่ไนล่าน่ารักมากน่ารักจังเลยลูกคือกดดันอ่ะกดดันที่มันมีแค่3นาทีอ่ะค่ะทุกคนคือก้อยเป็นคนชอบซัมเมอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าในนี้มีอะไรที่เป็นก้อยแบบเยอะมากอุ๊ยลืมอ่ะลืมว่าจะแปะตัวเองลงไปในนี้อ่ะคือด้วยธีมของเรามันเป็นธีมว่าแบบสดใสน่ารักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นที่ความแบบให้เคสของเราดูแบบอุ๊ยน่ารักน่าชังน่าใช้อย่างนี้เนี่ยอ่อยปะ stay hungry อ่ะคือพอเราติดแล้วเราบอกว่าเราหิวตลอดเวลาคืออาจจะมีคนพาเรากินข้าวอย่างเงี้ยเป็นต้นติดไปโอเคเปลี่ยนบ้างดิมชอบดาวในแผ่นนี้มีดาวด้วยคนที่มี possibility ที่จะตกแต่งออกมาละคล้ายกันน่ะน่าจะเป็นดีมเพราะว่าเราสองคนเป็นคนที่ชอบดาวเหมือนกันแต่เราก็ไม่แคร์ค่ะเพราะว่าเราก็มีดาวของเราเธอก็มีดาวของเธอเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยค่ะว่าดีมติดสวยหรือเปล่าคนอื่นเขาติดชื่อตัวเองไหมคะคุณดีมติดชื่อตัวเองแล้วคิดว่าจะมีคนบางคนที่แปะชื่อลงไปซึ่งคนนั้นน่ะน่าจะเป็นดีมเนี่ยแล้วตัวอักษรก็เป็นสีม่วงเข้ากับมือถือสุดๆเอามันจะเกินกันไหมเนี่ยเหลืออีก1นาทีเท่านั้นทุกคนไม่ได้กาแล้วค่ะก็จะแบบเสียงดังๆหน่อยอย่างเงี้ยก็จะแบบโอ๊ยตายแล้วตายแล้วแป๊บนึงก่อนเฮ้ยยังไม่มีนูนๆปูดๆเลยอ่ะไม่เป็นไรก้อยใจเย็นอยากจะแปะทุกอย่างเลยอ่ะแล้วมันก็เละอะค่ะทีนี้นะคะเราจะมาทำสายห้อยห่วงกันค่ะ
เราจะมาร้อยกันนะคะว่าจะเอาอะไรสีอะไรดีเหมาะกับสีม่วงงานศิลปะเนี่ยมันเร่งรีบแล้วมันแบบคิดไม่ค่อยออกกันนะอันนี้แหละลูกเต๋าชอบเริ่มจากตัวนี้ก่อนรูปยิ้มเพราะว่าธีมของเราเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นธีมแห่งความสุขตอนนี้เริ่มมั่วแล้วเหมือนโลภอะแบบว่าอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักเอาความน่ารักมาใส่รวมกันบางทีมันก็อาจจะไม่น่ารักก็ได้เฮ้ยใส่นี้ไปแล้วมันไม่ค่อยสวยอะทำไงดีอะคุณพี่ช่างมันทุกอย่างอยู่ที่ใจเราคิดว่ามันสวยน่ารักเหมือนกันจ้าทุกคนน้องน่ารักขนาดนี้ใส่หมีลงไปด้วยละกันสรุปว่าเราเยอะสุดคิดว่าก้อยกับตี้อะมาห้อยสิ่งเนี้ยมันจะต้องมีคนใดคนนึงทำหลุดเสร็จแล้วทุกคนน่ารักไหมดูเฮ้ยก้อยว่าฉันว่าฉันผูกแน่เลยว่ะทำไมไม่ได้ก้อยรู้สึกว่าของก้อยสวยมากเลยนะทุกคนรู้สึกอย่างนั้นไหมเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ทำไมไม่เห็นมีคนบอกเลยล่ะคิดว่าจะต้องมีคนติดผิดด้านแน่ๆไอ้ก้อยอ่ะมันต้องผิดด้านแน่ๆเลยอ่ะเพื่อนติดกับหัวไม่เป็นไรเราก็มองทางนี้ก็ได้มองมุมกลับปรับมุมมองนะได้หลายมุมฮึบเย้เฮ้ยน่ารักแล้วตี้บอกเลยว่าไม่ผิดด้านด้วยจ้ะตอนแรกค่อนข้างมั่นใจเหมือนกันแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะติดสิ่งที่เราชอบไปเยอะเกินไปหรือเปล่าแบบอันนู้นก็ชอบอันนี้ก็ชอบมันรวมกันแล้วมันดูคนละโทนสีนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเราคริสต์มาสฟิสตรีมไหมคะอย่างนี้ทุกอย่างคือแบบเป็นเราก็มีหน้าตัวเองมีชื่อสีเหลืองก็คือแบบมาแซมชอบเดินทางค่ะรถถ้าหนูรับพี่จะรักป้าก็คือรับทุกคนนี่อันนี้นะคะเป็นโทรศัพท์ของฉันคนเดียวเท่านั้น Natty NATTY และนี่คือเคส DIY ของ Dream ค่ะทุกคนเชื่อว่าทุกคนคิดว่ามันน่ารักใช่ไหมคะและนี่นะคะคือเคส DIY ของก้อยจ้าถึงแม้ว่ามันจะกับหัวแต่ก็น่ารักอยู่นะเรื่องความสวยงามก็อาจจะเรื่องนึงแต่ว่าของตี้อ่ะมันเต็มไปด้วยความสุขค่ะเราอาจจะไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่เราคือคนที่มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นเราคือผู้ชนะค่ะตอนนี้นะคะขอเชิญชวนทุกคนเพราะว่า Samsung เนี่ยเขามีแคมเปญ My Flip ID อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันเยอะๆนะจ๊ะเชิญชวนทุกคนนะคะมาตกแต่ง Galaxy Z Flip 3ด้วยกันค่ะว่าใครเนี่ยจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากที่สุดซึ่งผู้ชนะนะคะจะได้รับกระเป๋า Loewe รุ่น Nano Puzzle ค่ะทุกคนสีน้ำตาลแทนนะคะมูลค่า43,900บาทแล้วก็ยังมีของรางวัลประจำสัปดาห์นะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของ Samsung ค่ะนี่ค่ะกระเป๋าโลเวที่เราพูดถึงนะคะเล็กกระทัดรัดแล้วก็มูมิน่ารักมากๆค่ะสีก็สวยนะคะแต่ก่อนนะคะเราจะใส่ได้แค่ลิปสติกยาดงยาดมยาอมอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทุกคนสามารถใส่สมาร์ทโฟนเข้าไปในไมโครแบกได้แล้วพอดีเป๊ะเราวัสดุของเขานะคะบอกเลยว่าเป็นหนังคลาสสิกคราฟสกินค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่มีเครื่อง Galaxy Z Flip 3อยู่แล้วเนี่ยนะคะมาตกแต่งคัสตอมไมซ์เคสของตัวเองนะคะตามแบบฉบับของคุณได้เลยค่ะส่วน My Flip ID ของเรา3คนนะคะบอกเลยว่าให้ตัดสินกันเองเนี่ยอวยตัวเองกันทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นตัดสินไม่ได้รบกวนทุกคนนะคะคิดว่าใครสวยใครชนะเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะของดีมสวยสุดให้กำลังใจดีมแล้วนะคะลืมบทให้นาตี้นะคะของเราสวยที่สุดค่ะอย่าลืมบทให้ก้อยด้วยนะบทให้ก้อยหน่อยนะเนี่ยมันสายหลุดไปแล้วว่า